ถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังสงสัยว่าทำไมผมถึงเลือกธุรกิจจอห์นคอยทั้งที่ในประเทศไทยเนี่ยมีธุรกิจมากมายหลายร้อยธุรกิจทำไมถึงต้องเลือกจอห์นคอยด้วยวันนี้ครับผมจะมาบอกเล่าประสบการณ์ครับไม่ใช่หลักการนะประสบการณ์ว่าทำไมผมถึงตัดสินใจเลือกธุรกิจจอห์นคอยเป็นคู่พาร์ทเนอร์ของผมครับสวัสดีครับผมบุรินทร์จันทร์วิชัยนะฮะนักธุรกิจในทีม Elite SC ทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอห์นคอยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เป็นคนที่ตกงานคนหนึ่งครับที่ไม่มีเงินไม่มีงานอาจจะทำงานกอกๆแกะๆครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ค่อยมีกินมีใช้มากมายขนาดนั้นหรอกครับผมก็เลยแสวงหาธุรกิจที่เราสามารถลงทุนได้อย่างง่ายดายใช้งบลงทุนไม่สูงครับเพราะตอนนั้นยังตกงานอยู่ไงซึ่งจากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมเคยผ่านธุรกิจมาหลายๆธุรกิจมากครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบเครือข่ายธุรกิจออนไลน์ธุรกิจที่เขาว่าเป็นออนไลน์ผมทํามาหลากหลายธุรกิจมากครับจนมาวันหนึ่งครับผมได้รู้จักกับธุรกิจจอห์นคอยคอร์ปอเรชั่นครับธุรกิจจอห์นคอยเนี่ยนับว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายชนิดหนึ่งทีแรกอะผมก็รู้สึกว่ามันก็คงจะคล้ายๆกันละมันก็คงจะเหมือนที่ผมเคยสัมผัสมาแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมไม่มีอะไรจะเสียก็เลยเข้าไปศึกษาข้อมูลว่าเอ๊ะจอห์นคอยคืออะไรแล้วก็ทีมงานที่ดําเนินการอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ก็เลยรู้ว่าเฮ้ยจอห์นคอยเนี่ยมันมีคอนเซปต์ที่มันเจ๋งอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเปลี่ยนทุกๆรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อประโยคตรงนี้เนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว้าวเล็กๆแต่ว่าผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยที่ไหนเขาก็พูดแบบนี้กันทั้งหมดเลยผมก็เลยลงลึกไปด้วยว่าไอ้คำว่าเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อแล้วกลับมาเป็นรายรับเนี่ยมันเป็นยังไงสินค้าของจอห์นคอยเนี่ยมันคืออะไรบ้างก็เลยทำให้ผมรู้ว่าสินค้าของจอห์นคอยเนี่ยโอ้โหมีเยอะมากเยอะแบบมากๆเลยนะครับมีทั้งมาม่ากะปิปลากระป๋องแล้วเป็นสินค้าที่เราก็เคยบริโภคคุ้นเคยกันอยู่แล้วเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มข้าวสารอาหารแห้งสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆอันนี้แหละที่ทำให้ผมว้าวครับด้วยความที่จอห์นคอยเนี่ยมีสินค้าที่มากกว่า 30,000 รายการครอบคลุมทุกด้านการใช้ชีวิตเลยนะทั้งอุปโภคบริโภคอย่างเช่นกะปิมาม่าปลากระป๋องหรือเสริมความงามทั้งเครื่องประทินผิวทั้งเครื่องสำอางเรื่องสุขภาพครับอาหารเสริมยาแผนโบราณและอื่นอีกมากมายเรื่องของน้ำมันเครื่องเกี่ยวกับน้ำมันเบรกจอห์นคอยก็มีเรื่องของปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำผิวฮอร์โมนมีหมดเลยยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มประกันกลุ่มเติมเงินด้วยเราสามารถที่จะสร้างธุรกิจนี้ต่อยอดให้กลายมาเป็นแฟรนไชส์ได้ผมสามารถที่จะมีแฟรนไชส์ได้ด้วยราคาที่ไม่แพงอันนี้แหละที่ผมว้าวเพราะว่าธุรกิจที่ผมผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมีสินค้าไม่กี่ตัวใช่ไหมฮะอย่างมากก็10ตัวและส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของอาหารเสริมครีมบำรุงผิวบ้างล่ะเรื่องมาสก์หน้าบ้างล่ะหรือว่าบางทีก็อาจจะมีปุ๋ยบ้างเล็กน้อยๆซึ่งตามประสบการณ์ของผมเนี่ยพอเข้าไปทำครับในช่วงแรกเนี่ยเราก็ขายดีครับเรื่องของอาหารเสริมเนี่ยเราตอบโจทย์ได้เลยแต่ว่าอาหารเสริมเนี่ยในวงการตลาดเนี่ยมันมีมากมายหลากหลายคู่แข่งเราเยอะครีมที่เราขายอยู่ในช่วงนั้นเราอาจจะบูมครับแต่พอเวลาล่วงเลยไปครีมนั้นมันก็มันก็ตกยุคครับเขาเรียกว่าสินค้าตามกระแสครับพอกระแสหมดมันก็จะหายไปเลยหรือสินค้าบางที่ครับเขาบอกว่าเปลี่ยนที่จ่ายย้ายซื้อก็จริงแต่ต้องไปซื้อในยี่ห้อของเขาแล้วยี่ห้อของเขาเนี่ยโอ้โหแพงกว่าท้องตลาดเยอะแยะมากมายเลยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตเราไม่ได้อยากซื้อของที่ดีเวอร์ขนาดนั้นโอเคแหละว่าเราอยากจะได้ของที่ดีที่สุดบางครั้งบางทีเราก็ไม่ได้ใช้ของเวอร์ขนาดนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยธุรกิจนั้นน่ะโอเคว่ามันดีสินค้ามันดีแต่มันคงไม่ตอบโจทย์ผมไม่ตอบโจทย์ในตัวไลฟ์สไตล์ของผมเท่าไหร่ผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่าทุกธุรกิจที่ยังคงทำการตลาดอยู่เนี่ยสินค้าของเขาเนี่ยดีทั้งหมดแหละถ้าไม่ดีจริงอ่ะเขาคงจะอยู่ไม่รอดด้วยเหตุนี้เองครับผมก็เลยพยายามที่จะหาตัวธุรกิจที่มันมีสินค้าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผมและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่รอบข้างของผมซึ่งจอห์นคอยเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับด้วยสินค้าที่มากกว่า 30,000 รายการผมสามารถที่จะขายสินค้าอะไรก็ได้โดยที่ไม่จำกัดเพียงแค่สินค้าไม่กี่10ชิ้นเพราะที่นี่มีตั้ง 30,000 รายการและยังมีเติบโตต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบครับก็เพราะว่าจอห์นคอยเนี่ยมันเหมือนกับชุมทางรถไฟครับที่จะรวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพจากซัพพลายเออร์มากมายหลายคนเนี่ยที่เขามาเสนอเพื่อจะฝากขายสินค้าของเขาในจอห์นคอยและตรงนี้เองครับ
ผมก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเฮ้ยเราเป็นคู่ค้ากับจอห์นคอยเนี่ยเปรียบเสมือนเราเป็นคู่ค้าพันธมิตรกับคนเหล่านี้หมดเลยนะซัพพลายเออร์ทุกคนครับเพราะว่าสินค้าของเขาเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อตัวเองหรือใช้เพื่อเอาไปวางจำหน่ายไปบอกต่อได้เปรียบเสมือนสินค้าของเราโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปหาสินค้าด้วยตนเองสินค้าทุกชิ้นที่จะเข้ามาอยู่ในจอห์นคอยเนี่ยได้รับการ QC จากคณะกรรมการแบบเข้มข้นมากๆเพราะนั้นถ้าสินค้าตัวไหนไม่ดีไม่มีทางจะเข้ามาอยู่ในบริษัทจอห์นคอยอันนี้ผมก็เลยสบายใจได้เลยนะครับสินค้าแต่ละตัวที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วเนี่ยมันมีคะแนนเพื่อปันผลตามแผนการตลาดอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับธุรกิจทั่วๆไปที่ผมชอบก็คือเป๊ปซี่ก็ยังมีคะแนนมาม่าก็ยังมีคะแนนมันเป็นการเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อแบบจริงๆไม่ใช่เพียงแค่คอนเซปต์หรือไม่ใช่เพียงแค่โฆษณาชวนเชื่อแล้วต้องเปลี่ยนแบรนด์ไปใช้ของเขาแล้วบอกว่าเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อไม่ใช่ครับอันนี้เราก็เคยกินอยู่แล้วครับน้ำปลายี่ห้อนี้ก็เคยกินครับเป๊ปซี่แบบนี้เราก็เคยกินเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อซึ่งผมบริโภคทุกเดือนครับถามว่าทำไมผมถึงบริโภคครับก็เพราะว่าสบู่บ้านผมหมดไงแป้งบ้านผมหมดโรออนบ้านผมหมดข้าวสารอาหารแห้งบ้านผมหมดผมก็ซื้อไม่ได้ถูกบังคับรักษายอดนะครับนอกจากนี้นะฮะความเจ๋งของจอห์นคอยคือไม่มีการบังคับรักษายอดอันนี้แหละที่ทำให้ผมว้าวครับแต่ละที่เนี่ยโอ้โหมีการบังคับรักษายอดเนาะต้องมีคงยอดเท่านั้นจะต้องซื้อสินค้าเท่านี้บางทีเนี่ยผมโดนไปเดือนเนี่ยหลายพันบาทนะครับถ้าเกิดไม่ซื้อปุ๊บคะแนนมันจะเหลือศูนย์ทันทีเขาจะตัดคะแนนเราทิ้งทันทีแต่จอห์นคอยไม่ครับจอห์นคอยฟรีสไตล์มากครับใครที่อยากจะซื้อก็ซื้อใครไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีการบังคับรักษายอดและเขาก็ไม่ตัดคะแนนเราทิ้งด้วยคะแนนที่เราสะสมมามันก็ยังคงอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่มีตัดทิ้งไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนด้วยไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีไม่ต้องต่ออายุสมาชิกใหม่ครับสมัครครั้งเดียวตลอดชีวิตครับลงทุนครั้งเดียวได้สิทธิพิเศษตลอดชีวิตนี่แหละคือความว้าวอันต่อมาก็คือเรื่องของแผนการตลาดแผนการตลาดของจอห์นคอยเนี่ยเป็น1ธุรกิจแต่มี2แผนการตลาดที่ซ้อนกันอยู่ครับแผนรายเดือนกับแผนรายวันแผนรายเดือนจะเกิดจากการบริโภคของตัวเราเองซื้อของแล้วมีรายได้คืนกลับจากการบริโภคของเราหรือคนที่อยู่ในองค์กรของเราก็ได้ 2% กินลึก30ชั้นที่อื่นเนี่ยอาจจะมีลูกหลานเหลนหลนเต็มที่ก็คือ 5-6 ชั้นใช่ไหมนี่30ชั้นครับยังมีส่วนส่งเสริมการขายด้วยอันนี้เพิ่มเติมจากแผนการตลาดนะครับนอกจากนี้นะฮะจอห์นคอยยังบอกว่าทุกๆผลงานใต้องค์กรเราถือเป็นผลงานของเราทั้งหมดครับไม่มีแมตช์ช่องแมตชิ่งอะไรทั้งนั้นครับทุกคะแนนที่อยู่ใต้องค์กรของเราถือเป็นคะแนนของเราทั้งหมดไม่ว่าลูกค้าจะไปบริโภคที่ไหนก็แล้วแต่ทุกๆคะแนนการบริโภคของลูกค้ามันจะวิ่งเข้ามาสะสมถือเป็นคะแนนของเราด้วยถ้าฝั่งซ้ายสะสมครบ 3,400 คะแนนฝั่งขวาสะสมครบ 3,400 คะแนนก็จับคู่จ่ายได้1คู่รับ 1,000 บาทไปเลยกินลึกแบบนี้ทุกชั้น 100% ทุกชั้น 100% นะครับฟังไม่ผิดนะฮะทุกชั้น 100%เพราะฉะนั้นยิ่งผมมีลูกค้าเยอะยิ่งมีองค์กรเยอะครับการที่เราจับคู่จ่ายแบบนี้มันก็มีโอกาสมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับว่าลูกค้าเนี่ยเขาไม่ต้องซื้อเยอะเลยเขาซื้อเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมก็สามารถที่จะสะสมคะแนนให้ครบ 3,400 คะแนนแบบง่ายๆจากคอนเซปต์นี้เองเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมสามารถมีรายได้ได้แม้กระทั่งผมหยุดทำงานแล้วมันเป็นเครื่องมือในการหาเงินในขณะที่เราได้หยุดในขณะที่เรานอนหลับทำให้ผมไม่จำเป็นต้องทำงานตลอดชีวิตครับในช่วงแรกผมอาจจะต้องทำงานครับเพื่อหาลูกค้าเพื่อจะสร้างองค์กรแต่พอเราเริ่มมีองค์กรปุ๊บถ้าองค์กรรวยไม่เลิกเราก็รวยไม่เลิกเช่นเดียวกันเพียงแค่หาคนที่ใช่ซ้าย1ขวา1คนแล้วให้เขาไปแตกต่อไปเรื่อยๆสอนให้เขาแตกต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบแค่นี้เราก็สบายแล้วครับรายได้ของเราจะไม่หยุดตราบใดที่ลูกค้ายังไม่หยุดบริโภคธุรกิจอื่นน่ะผมเคยขึ้นตำแหน่งครับแต่ว่าพอมันมีสินค้าที่น้อยรายการมีสินค้าเพียงแค่อาหารเสริมประทินผิวเท่านั้นอะลูกค้าบางคนเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้จำเป็นใช่ไหมฮะยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเอ้ยอาหารเสริมเนี่ยเขาไม่สนใจซื้อหรอกเขาอยากจะอดออมเอาไว้เพื่อซื้ออาหารหลักมากกว่ามันก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยลดปริมาณการซื้อลงแต่จอห์นคอยครับ
ด้วยสินค้าที่มากกว่า 30,000 รายการแล้วครอบคลุมทุกด้านการใช้ชีวิตลูกค้าเขาจะไม่หยุดบริโภคอาหารหลักของเราก็มีอาหารเสริมของเราก็มีมันก็เลยเป็นไปได้ยากมากขึ้นที่ลูกค้าเนี่ยจะหยุดบริโภคแต่ถ้าเกิดเขาติดใจในสินค้าของเราลูกค้าก็จะมาอุดหนุนของเราครับแทนที่จะอุดหนุนร้านสะดวกซื้อที่เขาเคยบริโภคจากจุดนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้ผมและทีมงานเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ของตัวเองได้เป็นรายวันเลยนะซึ่ง10ธุรกิจของเราเนี่ยจะมีโอกาสสร้างรายได้วันละ 1,000 สูงสุดคือ 15,000 บาทต่อ10ธุรกิจและสามารถที่จะสร้างกิจการนี้หลังเลิกงานได้อันนี้ที่ผมว้าวครับผมไม่จำเป็นต้องเข้างานผมไม่จำเป็นต้องเดินทางไปประชุมตามโรงแรมต่างๆไม่ครับอยู่ที่บ้านเฉยๆผมก็สามารถที่จะทำธุรกิจนี้กิจการนี้ได้เพราะจอนคอยเนี่ยมีนวัตกรรมเยอะครับลงทุนน้อยมีระบบการจัดส่งเป็นของจอนคอยเองด้วยนะเราไม่จำเป็นต้องสต็อกของไม่จำเป็นต้องสต็อกเงินครับจอนคอยสต็อกของให้เราจัดส่งของให้เราอีกด้วยมีการขยายสาขาของจอนคอยเองที่จะทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยสามารถเข้าไปอุดหนุนตามสาขาต่างๆที่อยู่ใกล้บ้านของเราระบบสต็อกของของจอนคอยเลิศมากๆครับมีศูนย์บ่มเพาะด้วยนะครับก็เลยถือว่าเป็นธุรกิจที่แบบเลเวลอัพและสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเล่นอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ในรูปแบบไหนก็ได้อาจจะเป็นผู้บริโภคผู้ขายคู่ค้านักธุรกิจหรือระบบแฟรนไชส์สำหรับระบบแฟรนไชส์เนี่ยเราก็มีเหมือนกันนะฮะจอนคอยเปิดโอกาสให้สมาชิกเนี่ยสามารถสร้างบ้านเรือนของเราให้กลายมาเป็นกิจการได้ด้วยแฟรนไชส์ของจอนคอยนะครับซื้อแฟรนไชส์ขั้นต่ำเพียง 35,000 เท่านั้นนะฮะนอกจากนี้จอนคอยยังมีระบบออนไลน์ด้วยนะทั้งแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันของจอยคอยที่ทำให้เราเนี่ยสามารถซื้อของที่ไหนก็ได้ทำธุรกิจที่ไหนก็ได้ยังมีคะแนนอีกมากมายครับนอกจากคะแนนที่ปันผลแล้วเนี่ยยังมีคะแนนสะสมเอาไว้แลกของสมนาคุณต่างๆมีคะแนน EP เอาไว้แลกซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงผมก็จะได้กำไรจากการบริโภคเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีโปรโมชั่นทุกเดือนและโปรโมชั่นนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายไม่ใช่เพียงแค่สินค้าบางตัวนะฮะแทบจะทุกตัวเลยที่มีโปรโมชั่นออกมาเรื่อยสาขาก็มีเยอะแยะมากมายครับลูกค้าอยู่ที่ไหนล่ะต่างประเทศก็มีนะครับนี่เห็นไหมฮะเรามีห้างสรรพสินค้าด้วยนะถือว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่มีห้างสรรพสินค้าของตนเองนะครับเห็นไหมฮะอยู่ที่พิษณุโลกอยู่ที่ขอนแก่นอยู่ที่หาดใหญ่และยังมีอีกหลายๆที่ที่กำลังจะก่อสร้างในอนาคตยังมีระบบ e-wallet ครับระบบ e-wallet เนี่ยโคตรเจ๋งเลยผมสามารถที่จะสมัครสมาชิกให้กับคนใหม่ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟนกับอินเทอร์เน็ตทำได้เลยครับไม่ต้องเข้าสาขาไม่ต้องไปยืนต่อแถวคีย์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้เลยใครอยากจะสั่งซื้อของก็ซื้อในระบบ e-wallet ได้ครับหลังจากที่สั่งซื้อของแล้วเราก็คีย์ให้จอยคอยเนี่ยส่งสินค้าให้กับลูกค้าแทนตัวเราได้เห็นไหมครับไม่ต้องสต็อกของเราไม่ต้องแพ็คของส่งลูกค้าเองครับจอยคอยจัดการให้หมดครับด้วยระบบ JC Delivery นะครับส่งทุกที่ทั่วไทยที่สำคัญกว่านั้นครับถ้าเกิดมีการแตกหักอันเกิดจากการขนส่งแบบนี้บริษัทจอยคอยเคลมให้ 100% นะครับเราไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้เลยครับตัดความเสี่ยงในด้านนี้ไปเลยจอนคอยเคลมให้ครับอันนี้ประสบการณ์ของผมเองนะสินค้าแตกหักชำรุดบกพร่องจอนคอยส่งให้ใหม่ทันทีและยังมีเครื่องไม้เครื่องมืออีกหลากหลายอย่างเลยครับทำให้ผมรู้สึกว่าจอนคอยเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจขายตรงไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายอย่างเดียวครับธุรกิจจอนคอยเป็นได้ทุกอย่างครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะให้ธุรกิจจอนคอยเป็นอะไรอาจจะเป็นค้าส่งค้าปลีกขายตรงธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจแบบสหกรณ์ได้ทั้งหมดเลยนะครับและจอนคอยเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปแฝงอยู่ในทุกอริยบทของการใช้ชีวิตของผู้คนได้ทั้งหมดเลยจึงไม่แปลกเลยครับที่ทำไมจอนคอยถึงแม้ไม่มีการบังคับรักษายอดแต่มียอดขายแต่ละปีโตขึ้นมากทุกปีติด1ใน10ของธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยขนาดว่าไม่มีการบังคับรักษายอดนะเนี่ยแต่เราอยากจะให้ทุกคนสามารถที่จะสร้างกิจการของตนเองได้โดยที่ไม่ต้องบังคับให้เขาซื้อเขาใครอยากจะซื้ออะไรซื้อได้เต็มที่ไปเลยแล้วแต่ว่าเขาจะซื้ออะไรเนี่ยเห็นไหมฮะไม่บังคับรักษายอดยังมียอดขายขนาดนี้เนี่ยสุดยอดมากล่ะถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับจริงไหมยังไม่หมดนะครับหลังจากที่ผมสมัครแล้วเนี่ยผมยังถือว่าเป็นสมาชิก
ชิกของ Elite LSC ทีมออนไลน์เบอร์1ของบริษัทจอห์นคอยที่มีระบบออนไลน์แบบ 100% ทำงานที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทำให้เราเป็นเจ้าของแบบ 100% มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีคอร์สการเรียนการสอนฟรีเราไม่จำเป็นต้องไปเทคคอร์สที่ไหนครับที่นี่สอนกันให้ฟรีๆครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ส Facebookคอร์ส YouTube คอร์ส Google เรามีให้หมดเลยเพื่อนๆอาจจะเรียนแบบออฟไลน์แบบนี้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆหรือจะเรียนแบบออนไลน์แบบนี้จับมือทำกันแบบบ้านใครบ้านมันแบบนี้ได้เหมือนกันไม่ต้องไปประชุมเลยฮะไม่ต้องเดินทางออกไปไหนเลยแถมยังมีระบบสนับสนุนการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์เนี่ยที่มีมูลค่ามากกว่า7หลักอีกนะแต่ชาว Elite SC ให้ใช้ฟรีกันทุกคนครับอย่างเช่นระบบเว็บไซต์อัจฉริยะระบบนักธุรกิจระบบห้องเรียนออนไลน์ระบบผู้สนใจระบบรายชื่อระบบผู้สนใจระบบการจัดการคลังเรารู้เลยครับว่าวันนั้นเนี่ยมีคนเข้ามาชมเว็บไซต์ของเรากี่คนลงทะเบียนกี่คนแล้วมีความสนใจอะไรมากน้อยขนาดไหนเราจะได้พูดคุยกับเขาได้ถูกมีเว็บไซต์เอาไว้ขายของนะครับเว็บไซต์เอาไว้เขียนบทความมีแอปพลิเคชันมีทีมที่ปรึกษาให้นะครับมีห้องเรียนออนไลน์นะครับตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับที่เราสามารถต่อยอดได้ในอนาคตมีสอนสดด้วยนะซึ่งวิทยากรเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์มีกลุ่มสอนงานมีไลน์กลุ่มมี Facebook กลุ่มและนี่แหละครับคือ Elite SC นอกจากนี้นะฮะธุรกิจนี้ยังสามารถให้เราเนี่ยมีศูนย์ธุรกิจในชื่อของตัวเองได้สูงสุดคือ15รหัสด้วยกัน15ศูนย์ธุรกิจด้วยกันนะครับที่อื่นอาจจะแค่รหัสเดียวใช่ไหมฮะแต่ที่นี่ครับ15ศูนย์ธุรกิจแล้วแต่ละศูนย์ธุรกิจเขาก็สามารถเติบโตได้อย่างเป็นอิสระเปรียบเสมือนเพื่อนๆ เนี่ยมีแฟรนไชส์15แฟรนไชส์ในคนคนเดียวมีร้านค้า15ร้านค้าในคนคนเดียวเจ๋งแค่ไหนลองถามใจเราดูนะครับสำหรับในเรื่องของการขึ้นตำแหน่งเนี่ยก็ไม่ได้มีตำแหน่งมากมายครับมีแค่3ตำแหน่งพอซึ่ง3ตำแหน่งนี้เนี่ยโอ้โหได้รับรายได้ดีเยอะแยะมากมายครับอย่างเช่นค่าบริหารทีมรายเดือน 4.5% ของคะแนนทั้งระบบทั่วโลกของจอห์นคอยนะครับยังมีเรื่องของโบนัสราย3เดือน 10% ของคะแนนราย3เดือนทั่วโลกของจอห์นคอยยังมีโบนัสรายปีอีก 6% ของคะแนนทั่วโลกของจอห์นคอยในปีนั้นๆ นะครับยังมีการสำหรับใครที่ขึ้นตำแหน่งนะครับยังมีกรมประทันประกันอุบัติเหตุด้วยนะครับที่เราไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองบริษัทจอห์นคอยจัดการให้ครับและมียอดการคุ้มครองสูงสุดถึง1ล้านบาทต่อ1ศูนย์ธุรกิจที่สำคัญกว่านั้นครับตำแหน่งหรือรหัสของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มได้และเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกให้กับหลานเราได้ด้วยนะถ้าเกิดเราเสียชีวิตขึ้นมาลูกหลานเราสามารถเข้ามาสวมสิทธิ์ของเราได้เลยและเขาก็จะรับรายได้เหมือนที่เราได้ไปโดยที่เขาไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เจ๋งไหมเราอยากจะให้ทรัพย์มรดกตรงนี้มีมูลค่ามากมายขนาดไหนเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของมันได้ครับยังมีเรื่องของโปรโมชั่นการท่องเที่ยวนะฮะโปรโมชั่นร่วมสนุกกับ Elite SC และอีกหลากหลายอย่างด้วยกันนะครับณวันนี้เนี่ยผมมีงานประจำทำแล้วแต่ผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยการเป็นเสาหลักของครอบครัวของผมเนี่ยมันไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นหรอกครับถ้าเกิดวันนี้ผมยังมีรายจ่ายหลายช่องทางแต่ยังคงมีรายได้เพียงแค่ช่องทางเดียวถ้าสมมติว่ารายได้ช่องทางนี้มันหายไปมันหดหายไปทำยังไงยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยความแน่นอนมันไม่มีจริงหรอกครับวันนี้ผมก็เลยใช้เวลาว่างหลังเลิกงานนี่แหละในการสร้างธุรกิจจอนคอยควบคู่กับงานประจำที่ผมทำและถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งที่ธุรกิจนี้มันมั่นคงมากพอผมก็สามารถที่จะใช้ชีวิตในฝันได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปเพราะธุรกิจนี้มันสามารถสร้างเงินเป็นเงินไหลได้อย่างที่ผมบอกไปครับถ้าลูกค้ายังไม่หยุดบริโภครายได้ของเราก็ยังไม่หยุดต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบแล้วสินค้าที่ลูกค้าจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยมันยากมากๆที่เขาจะหยุดบริโภคจริงไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับอาชีพที่มั่นคงกับอาชีพที่มั่งคั่งมันมาคู่กันได้เราไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามฮะชีวิตเป็นของเพื่อนครับแล้วแต่เพื่อนๆเลือกเลยว่าเพื่อนๆอยากจะมีชีวิตแบบไหนตัดสินใจวันนี้ก็เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ครับโอกาสมันก็เหมือนไอติมเนาะถ้าไม่กินมันก็ละลายไม่แน่ฮะเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าเฮ้ยโอกาสแบบนี้เนี่ยฉันกำลังตามหาอยู่หรือว่าเคยมีประสบการณ์อย่างเดียวกับผมอยากจะมาเปิดโอกาสใหม่เหมือนกับผมในช่วงแรกเนี่ยก็ยินดีต้อนรับนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะว่าเราจะได้มีโอกาสร่วมงานกันในเร็ววันนี้และผมเชื่อครับว่าที่นี่มันเป็นทางออกอีกหนึ่งทางออกว่าธุรกิจนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตให้กับเพื่อนๆได้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ
สวัสดีครับ